อ๋อนี่บ้านในคัดจ้าแต่ว่าทำมันนั้นเขาก็ต้องคัดอีกเนาะจ้าแต่ว่าในมันสิบเม็ดมันสิบ่ได้มาสถานนี้เพราะว่าช่วงเพิ่นกู้นี่เพิ่นสิมันสิบ่ทันได้เต็มที่หมดแม่ได้ปลูกพันนี่บ่ปีนี่ฝนนี่ปลูกอยู่เนาะค่ะปลูกทั้งไฮเนาะค่ะมันบ่หรือว่าอันนี้คือเหลือหลายได้เหลือหลายบ่คะนี่พันมีแค่นี้แหละจ้ะอ๋อมีแค่สอบนี่โอ้หลายอยู่ดอกเออใครสนใจก็สั่งได้นะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรแม่ไว้ถ้าสิเอาไปเฮ็ดไหนแม่สิคัดให้เพิ่นยื่นบ่คะจ้ะในคัดแบบนี้เออแล้วสิคัดให้อยู่โอเคนะคะโอ้คัดสวยอยู่โอ้เม็ดดีอยู่ตัวนี้เม็ดมันเต็มที่เม็ดมันสิออกโอ้นี่ตั้ง1 2 3 4 4เมล็ดเลยนะนี่อันนี้เอาไปปลูกอันนี้แม่สิเอาไปปลูกติโอ้สวยโอ้มันเล็ดสวยดีอ่ะพี่เลโอ้นี่แม่นายเก็บของนาแร่งอันนี้ของนาฝนของนาฝนมันสิเม็ดมันทั้งได้เต็มที่เพราะว่าถอนขายก่อนอันนี้ทั่ววังหันนั่นบ่จองนาแร่งวังหันอันนั้นนาฝนนาฝนนี่บ่มันสิเกิดอยู่บ่คะหนูวันคือสิโดนแท้เกิดจ้ะแม่นบ่จ้ะนี่จะนานโพดโอ้นี่ทั่วขอนแก่นหกจ้ะนี่ซุ้มเหมือนนั่นที่สันคัดหน่วยที่หน่วยมันบ่เต็มที่นะที่เม็ดหน่วยองปองเองอันนี้แม่สิเอาไปทั้งไหนนี่อันนี้ที่สิแปรรูปเอาปลูกเอาปลูกรุ่นนี้เหรอวะติจ้ะนี่ซุ้มเหมือนเม็ดที่ฝักมันแปรมาคัดซุ้มนี้ออกแล้วนี่คัดอันนี้คัดอีกรอบนึงคัดจากนู่นมันมาอีกแต่ว่าแม่กระท่อมืดแล้วเนาะเหลือบ่หลายขอนแก่นหกเหลือแค่นี้แต่นี้สวยมากนั่นนี่คัดเออคัดโอ้คุณภาพดีจริงๆแหละนี่นี่แกะเองไหมครับจ้าแกะแบบใส่มือนี่โอ้สมบูรณ์มากเลยพี่เลสมบูรณ์นี่สวยแต่อันนี้ที่มันงอโค้งนี่มันอาจจะเป็นเพราะว่าดินนะคะแต่ถ้ามันดินแบบว่าไปได้ดีๆนี่ก็คืออย่างนี้เลยสมบูรณ์มากก็ปลูกแต่ว่าที่ปลูกแล้วฝนยังบ่ทันได้ตกมาจากเทียบ่ทันได้เกิดมันแห้งบ่คะหรือจังได๋อันนี้ยกไก่อยู่จ้ะดูเม็ดนะคะจะให้ดูที่มันเล็ดสมบูรณ์มากทางดำไปบ้านสดๆปลูกเลยเม็ดปักใหญ่ได้นี่ค่ะสมบูรณ์ดีอยู่นี่สันติคายทางละถ้าเป็นถังละ350ถังละ350ถังนึงก็มีประมาณ6บ่รู้ว่าสิจักกี่ถังเป็นจังได๋เนาะค่ะถังคือปี๊บเฮานี่แหละเนาะค่ะแม่นบ่ถังปี๊บเฮานี่เนาะ300ก็ได้ค่ะได้350บาทนะคะเบิ่งสมบูรณ์ดีคุณภาพดีมากนี่400แม่นเขาขายเนี่ยพี่เล้แต่เราเห็นคุณภาพนี่เราคัดแค่คัดอย่างดีเลยคัดขายถังนี่มัน70โลเหมือนกันบ่ถึงดอกพี่เล่ทำหมักทั่วหมักทั่วตัวแห้งบ่ถึงดอกประมาณจะ6 7โลนี่แหละเต็มที่สิได้บ่7โล6กิโลแม่นบ่เพราะว่าครึ่งต่อครึ่งเลยเพราะว่าถ้าแม่นสวนมันสิเป็น11โลบ่ทั่วคันนี้สิได้บ่ทั่วคันนี้สิบ่ได้มันเบาซุ่มอันนี้เบากว่าอีกนะคะโอ้นี่ความชื้นนี่17ได้สิประมาณ8 9บอกเอ็นก็ขาย400อันนี้ก็ราคาเดียวกันบ่คะนี่อันนี้อันนี้ตรงปกติแล้วเซินมา500แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีคนสนใจเดี๋ยวจะให้เขาโทรมาให้ขายสดก็30บาทซุ้มไงขายสดไงมูนี่มันจะอร่อยกว่าเนาะรสชาติเขาจะดีกว่าอันนี้มันเก็บเร็วเด้ถ้ามันฝักต้มนี่หวานเนาะ80กว่ามือเขาก็เก็บแล้วโอ้แต่ว่าของเรานี่ไม่มีตะขาบอันนี้คัดเต็มที่แล้วสุดยอดแล้วคัดอย่างดีเลยนะมาสถานแล้วแต่อันนี้ของแม่แกก็คัดนะคะนี่เพราะว่าเราสิมานั่งคัดมันมีออกให้น้ำปองแต่เม็ดมันบ่ได้มาสถานคือเท่าไหร่มันเป็นฝักเล็กเองละมั้งมันนั่นเองแบบว่าอ๋ออันนี้มันเนี่ยมันสิบ่เต็มฝักพอบักทั่วดินพันใหญ่อันนี้แม่ได้ใส่ยิบซ้ำบ่หมู่น้อยนี่บ่ได้ใส่เนาะปลูกแบบที่เฮาเคยเฮ็ดอ่ะเนาะตามแบบเดิมเฮาถ้าใส่เพราะว่ามันถ้าใส่ยิบซ้ําอาจจะดีทั้งกู้แบบฟักต้มบ่จ้าเอ้ามันจะงอกมั้ยนี่ถ้ามันกู้เร็วงอกอ๋อแต่ได้อายุได้อยู่เนาะจ้าประมาณ100วันขึ้นมั้ยพอ3เดือนบ่
สามเดือนกว่าบ่สามเดือนเออได้อยู่ดอกถ้าแม่นฮอดปานนั้นแต่อันนี้น่าจะดีอยู่นะคะนี่น่าจะดีอยู่เดี๋ยวจะให้เขาติดต่อมาถ้ามีคนสนใจเนาะเดี๋ยวจะถ่ายรูปเมล็ดกับฝักไปให้เขาดูก่อน